นะคะท่านนายกย้ำพี่น้องประชาชนให้รู้ทันกลโกงใหม่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละย้ำกันบ่อยมากเลยนะคะน้องพีคือเขาเปลี่ยนตลอดนะ มีว่าพัสดุของ DHL บ้าง FedEx บ้างหรือว่าใบสั่งของจราจรปรับความเร็วบ้างแต่ล่าสุดนะครับมิจฉาชีพเขาเปลี่ยนพฤติกรรมการหลอกลวงมาในลายกลุ่มการศึกษาลายรับนักเรียนหรือลายต่างๆซึ่งมีการจ่ายค่าเทอมโดยอ้างว่าจ่ายแล้วจะได้เรียน 100% แล้วก็มีอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเรื่องของการเรียนเนี่ยจะเฉพาะคนที่มีบุตรหลานแต่อันนึงก็คือว่ามาหลอกว่าทำประกันโควิด19ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนอยากทำแต่ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีประกันเปิดนี่แหละครับมิจฉาชีพจะมาหลอกให้เราทำประกันโควิด19ซึ่งก็จะมีการโอนเงินไปแล้วเราก็จะสูญเงินไปนะครับเขาจะให้โอนเงินไปบัญชีของมิจฉาชีพแล้วก็จะมาแอบอ้างนะครับว่ามีการเป็นครูธุรการของเรื่องการศึกษาบ้างหรือเรื่องเกี่ยวกับเป็นพนักงานประกันเหมือนกัน